เป็นอาของใครกับโมทนากับสามีต่อเวลาแต่การตั้งใจทำบุญเองไม่มีเมื่อเวลาสามีเป็นอรหันต์ตัวเองก็เป็นด้วยอย่างพระนางพิมพาไงล่ะใช่จำได้ไหมต้องเล่าฟังดิพระนางเออลงเป็นเด็กพระมานพระพุทธเจ้าแง่ลองเล่าฟังหน่อยดิคือพระนางพิมพาเนี่ยความจริงแล้วไม่น่าจะได้เป็นพระนางพิจูรีแต่ด้วยเห็นสามีทำดีแล้วก็พลอยยินดีจะสามีด้วยโดยที่พยายามเมื่อสละโลกโลกออกก็พระราหุลก็ได้เป็นพระอรหันต์พระนางพิมพาก็ออกบรรพชาเป็นนางพิจูรีพอเป็นนางพิจูรีก็ตั้งใจดำเนินรอยตามอย่างพระสามีทุกกระเบียดนี้ผลอานิสงส์ที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่1ปีถึง100ปี1000ปี10000ปีแสนปีล้านปีก็ดีของพระนางพิมพาที่ได้จิตได้สั่งสมอบรมมาก็พาให้พระนางพิมพานี่พระคุณเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เรียกว่าเป็นนางภิกขุณีในสมัยเมื่อสามีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณเจ้าค่ะนี่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ใช่ก็ควรจะเป็นคติสอนใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาฟังเทศว่าคนยอมห้อยเนี่ยก็คือเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษกว่าเราใช่ไหมแล้วท่านครูเรามีหนังยอมห้อยก็มีหนังใช่ยอมห้อยมีเนื้อเราก็มีเนื้อยอมห้อยมีผมเราก็มีผมมีไฟก็มีเหมือนกันทุกอย่างก็เรียกว่ามีขันห้าเท่ากันเท่ากันใช่แต่ว่าคนยอมห้อยทำความดีอย่างนี้ได้ถ้าบรรดาญาติโยมทั้งหลายจะทำมั่งมีใครห้ามไหมวันนี้ใครเข้ามาห้ามมันเลยต้องว่าตัวจะห้ามตัวเองเท่านั้นแหละแข่งขันอะไรอะไรหันสองทางไหมใช่อะไรหันไอ้โดยผู้ทวยชอบเท่านั้นแหละแข่งตัวจะห้ามตัวนี้เท่านั้นแหละเราต้องการจริงอ่ะสำคัญจิตคนพระคุณเจ้าครับคนทุกคนผมมานั่งพิจารณาดูแลที่นั่งอยู่ในตลาดนี่แหละครับขึ้นชื่อว่าบาปไม่มีใครต้องการคุณเจ้าบาปที่ก็เป็นชั่วใช่เพราะมันฝ่ายชั่วขึ้นชื่อว่าบุญต้องการเท่านั้นต้องการหมดและขึ้นชื่อว่าจนก็ไม่มีใครต้องการครับต้องการเป็นคนรวยเท่านั้นครับและขึ้นชื่อว่าความโง่ก็ไม่ต้องการต้องการเป็นคนฉลาดเท่านั้นแต่ทั้งสามประการนี้คือคุณเจ้าน่าสงสารหมู่สัตว์ทำไมเลยเพราะเขานั่งเขานอนเขายืนเขาเดินอยู่กับตัวตัณหาโลภโกรธหลงเขาเกลี้ยกล่อมมันได้ยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเชื่อแม่ตัณหาได้จนเสียคู่เสียคนเลยจริงๆแล้วทุกคนก็ดูอาจารย์สง่าก็ได้เลยเรื่อยๆแกเป็นไงเป็นไงแล้วก็เสียคนมาลอกแกตัวเองไปโน่นน่ะนี่แกจะเวลาที่แกเป็นเทวดาแล้วเนี่ยแล้วนี่นะครับเทวดาขวดมั้งไม่ใช่นี่เทวดาขวดเทวดาเสียงครับดูฮะอีมานี้ไม่ยังคนเจอในเพื่อนข้างหน้าตลอดยังตกอยู่นี่จะบอกเป็นไงนี่ทายกวัดผมไม่นึกเลยว่าทายกวัดเขาจะดันไปนรกเป็นไงผมไม่นึกว่าเขาเป็นผู้นำของวัดทายกะเขาแปลว่าผู้ให้ใช่ไหมครับผมไม่นึกแต่ว่าอินทรจันทร์แกในดันจะเป็นเศษไปได้ไหมจะไม่ได้เล่าให้ฟังเล่าจะเล่าให้ฟังแต่ว่าท่านทั้งหลายจำไว้ได้นะจำไว้ดีแต่ว่าไม่บอกวัดนะวัดไหนนะชาวพี่จะไม่ต้องบอกที่บอกก็ได้เดี๋ยวเขาจะด่าแม่เอาเรากลัวเขาเหมือนกันนี่วัดนั้นแบบมีรายได้ดีใช่ไหมเล่าแล้วก็นี่ก็ลุงพ่อวัดนั้นอ่ะแกก็อยากจะซ่อมแซมวัดอุโบสถไอ้ที่มันเก่าวิหารมันเก่าก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นมาแล้วก็มาบอกก็ไอ้จันเลยมาวัดเราก็มีหลายทุ่งมึงไปให้เขาเช่าแล้วก็3ส่วนชักส่วนนะเราเอาส่วนเดียวอีก2ส่วนให้คนทำมันนาของเราดีๆทั้งนั้นแหละนะแล้วก็เงินในที่กูบอกเขาดีเขามาทำบุญก็กูจะซ่อมเอากูบอกจอดซ่อมวิหารบ้างเนี่ย
มึงเอาไปเก็บไปนะยายไปหายสูญไม่ได้นะเอาก็มึงได้กรรมการไม่ก็ลงเลยหมดเลยทีนี้แต่จันอีกขั้นแรกเงินมันก็แค่เรียกว่าหมื่นสองหมื่นมันก็น้อยนะครับครับนี่พอเงินมันได้เป็นสองเป็นสามหมื่นสี่หมื่นที่อาจารย์ก็เลยเอาเงินของวัดน่ะไปออกดอกแล้วพระคุณเจ้าออกแล้วออกแล้วเพิ่มกุศลตอนที่แม่เรียกว่าไปให้คนโก้โก้แล้วก็ปิดปากไอ้คนโก้มึงจะบอกให้หลวงพ่อรู้นะถ้าบอกใครรู้ไหมเนี่ยมึงจะรู้แล้วกันไม่ใช่ดอกเบี้ยให้วัดหรือไม่ใช่ดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าอ๋อสาวกระเป๋าแล้วก็คนที่เป็นนาก็เฮ้ยมึงต้องแมนขึ้นนะนาเนี่ยคุณพ่อบอกอาสามส่วนกับส่วนเอามึงก็ให้กูส่วนหนึ่งให้กับส่วนมึงเอาสองส่วนแน่แบ่งมึงตีส่วนไปเลยครับครับใช่ไหมครับแล้วอีกคนนี้ก็แกมีลูกสาวสองคนสวยซะด้วยสิครับครับครับที่ผมเห็นลูกหลานสวยลูกสาวสองคนนะแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งนะเขามาโยมไม่ได้กี่ปีลูกชายก็บวชเมื่อลูกชายบวชลุงพ่อแกเป็นอุปัชฌาย์นี่แกก็บวชให้ครับใช่ไหมครับแล้วก็อีตาจันเขาก็บวชลูกเขาปีนั้นเขามีเรียกว่ามีหนังมีเกลละครกันลึ่มล่ำทายกนี่รวยคนรวยแล้วคนที่สุดเมื่อก่อนนี้พระคุณเจ้าตามนี้เขาลูกกันเดือนที่เอ็ดเดือนที่สองนะเขาทอดกระถิ่นแล้วก็ทอดผ้าป่าแล้วเขามีการแข่งเรือกันครับครับเสร็จแล้วครับแล้วก็นี่ก็เขาพอหมอกมันเข้าเหลืองฝนมันก็ตกพลัมเดือนที่เอ็ดจะแนมนะเข้ามันออกเข้าเบานะแล้วก็ไอ้ลูกชายพอออกพรรษาแล้วนี่ลูกชายก็ศึกก็บอกให้ลูกชายแล้วมันไปโหนกที่ไปโหนกนกมันกินข้าวแล้วก็เอาลูกชายไปโหนกว่าผ่าลูกชายตายพระคุณเจ้าอ้าวแล้วอ้าวลูกชายตายที่นี่มาเยี่ยหอมเมียก็จืดตันเยี่ยหอมนี่เขาก็เสียอกเสียใจพี่ตันตันเลี้ยงหอมเนี่ยเนี่ยผัวผัวยุ่งกันเลี้ยงหอมนั่นที่ผัวยุ่งกันจันเมียชื่อเยี่ยหอมอ๋อเรียกว่าบ้านเรียกว่าจันหอมนั่นนั่นเนี่ยจันหอมเนี่ยแล้วพอที่สุดใจเยี่ยหอมก็ลมไม่ดีกับกับเสียใจลูกตายลูกเกิดใหม่ๆว่าจะขอลูกสาวเขาบันใต้ให้สักหน่อยเลยไม่ได้แล้วพอที่สุดแล้วก็เหลือว่าไงทีนี้แล้วพอได้ตื่นก็เหลือไม่กี่วันพอเผาลูกชายไปแล้วเป็นแม่แต่ไม่กี่วันก็เขาก็ไปแข่งกับเรือทอดกระถิ่นกันเขาพอปลาก็ด้วยลูกสาวก็บอกก็แม่ทั้งคู่บอกแม่ฉันจะไม่แข่งเรือกับเขาแม่ก็เลยให้ไปแต่งตัวสักก็ไอเรือลำอื่นก็ไม่ล่มไปล่มอีลำนั้นแหละลูกสาวทั้งคู่ตายหมดเลยตายหมดทั้งคู่เลยอ้าวตายหมดทั้งคู่ทำไงไอกลับมายายหอมไม่กินข้าวซะแล้วสิที่ตอนเผาลูกสาวทั้งคู่เนี่ยยายหอมชักไม่อยากกินข้าวชักเพ้อชักคลั่งเหมือนซะแล้วสิอาจารย์ก็พยายามพูดถึงเมียเข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเมียก็ไม่ยอมเชื่อแล้วผลที่สุดอาจารย์ก็งัวมาคุยกับหลวงพ่อซะนั่นว่าเผื่ออารมณ์ไม่ดีๆขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคุณพ่อก็แนะนำไปดีแต่ผลที่สุดประจันเผลอไปหน่อยทำไมครับยายหอมผูกคอตายที่อีกแล้วด้านไหนมีหมดแล้วสี่คนแม่ไม่ได้เล่นปลายเขาก่อนไม่ได้เอาอันนี้เหลือประจันคนเดียวครับครับครับเหลือประจันเอาเหลือประจันคนเดียวทำไงเราคุณเจ้ารู้ป่ะไม่รู้ดิประจันก็ความก็แดงสิไอ้ที่แกทำความลับอะไรไว้ต่างๆนานาของวัดเรื่องเงินของวัดก็เอาไปให้คนนั้นกู้คนนี้กู้ไอ้พวกนั้นก็มาบอกกันสิว่าลุงพ่อเงินของวัดที่ไอ้กระจังที่เก็บไว้นั่นน่ะให้คนนั้นกู้ไปฉะนั้นคนนี้กู้ไปที่คนนี้กู้ที่ก็แดงนาลุงพ่อให้สามส่วนกระจังมันก็เอาแค่ส่วนหนึ่งแดงแล้วครับครับแดงแล้วเรื่องจริงแดงแล้วรับผิดโลกเลยใช่ความลับในโลกไปดีแล้วล่ะแล้วผลที่ตรวจเจอคนเจ้าไปทันอยู่บ้านไม่ได้ทำไมล่ะครับคิดถึงโลกคิดถึงเมียพูดเพ้อพูดคลั่งก็มาอยู่อาศัยอยู่หน้าวัดเพราะวัดของหลวงพ่อแกมันอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าเจ้าเจ้าเออนะ
ที่สุดก็ไม่เอาเจ้าพญาดูเฉยๆแล้วคืนนี้ก็มาอยู่อิสระออกแตกอยู่นั่นทีนี้พวกหลานไอ้พวกพี่ๆน้องๆลูกของพี่ชายน้องชายก็เอาข้าวมาให้กินเดินที่ใดแกก็กินหนักเขาแกบอกว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องมาให้กูแล้วแล้วเข้าวัดที่หลวงพ่อให้กูคงไม่กินก็ถามว่าเป็นไงลุงไม่กินน่ะเป็นเพราะอะไรก็เศรษฐกิจนี่เราต้องบัญญัติเศรษฐกิจแกว่าอ๋อก็ที่ในตัวเรามันมีโถมไปเราไปกินมันใหม่แล้วพออ๋อนี่ทำถูกเลยเนี่ยอ้าวถูกสิไปตันแกทำได้ถูกถูกอ้าวทีนี้พอแกขี้ของแกขึ้นมาแกก็กินขี้ของแกนั่นแหละเนี่ยพวกนี้ขี้อีกแกก็กินได้อีกไม่ต้องหาใหม่ใช่แกบอกว่าปัญหานี่บัญญัติเศรษฐกิจได้ดีเออแล้วผลที่สุดอาจารย์แกกินขี้หนักเข้าเขานี่เวลาเราตีสองครับตีสามตีสี่สามชั่วโมงเนี่ยนะแกจะร้องไงร้องโอ้ยมึงอย่าตีกูมึงจะแทงกูมึงจะตีหัวกูทำไมมึงจะแทงหัวใจกูทำไมรอให้เขาชาวบ้านเขาช่วยชาวบ้านเขาก็มาดูแพ้ก็มาดูไม่มีอะไรเป็นอาจารย์ใจร้องคนเดียวเขาก็เขาก็ไม่รู้แปลกใจเป็นยังไงคราวนี้เขาก็กลับบ้านแกก็ร้องอยู่นั้นร้องอยู่นั้นไม่ถึง7วันนะพระคุณเจ้าขาดใจตายอันนี้ความอันนี้ก็ความชั่วของแกที่ทำไว้นะโอ้โหอีกนี้ไม่ต้องประกาศทั้งชื่อพิมพ์เลยไทยรัฐเดลี่นิวไม่ต้องพูดถึงแล้วให้แต่หลอกบานหมดก็มันจึงกงหลักโบราณเขาบอกว่าความจริงหนีจริงสิ่งนี้ยากกินปูนมากร้อนท้องไม่ต้องแหงสีเดิมดำหรือจะทำเป็นสีแดงพระอินทร์แปลงเขาก็รู้ว่าพระอินทร์ปลอมแกงอ้าวให้แกงจะเป็นแกงไปเลยคุณพลอยพึ่งคุณพึ่งอยู่ในพึ่งใครมาพูดเนี่ยนี่นางแล้วพระเจ้าเอาละใช่ท่านท่านนี้พอแล้วเดี๋ยวโยมก็จะว่าสรุปก็จะให้พระสรุปให้ชาวบ้านสวดสรุปนานๆมาสวดมันก็จะสรุปโยมให้สรุปที่เขานานมากทีอานานเทศนาวสานเองในการเป็นที่สุดอวสานของการพระเทศนาณโอกาสวันนี้เป็นการเทศฉลองแจ้งอันนี้เรียกว่าฉลองจบของยอมห้อยบุญญาน้อยนะท่านทั้งหลายขอเตือนกิจจิตใจท่านไว้นิดหนึ่งท่านทำอะไรกันก็ทำได้ท่านฟังเทศท่านก็รู้เรื่องเรื่องการทุกท่านขอให้ท่านทำได้ดีเท่าอย่างเดียวส่วนชั่วเมื่อท่านทำมาแล้วขอให้ท่านหยุดไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าทำดีกันต่อไปเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะหนีไอ้ตัวตายไม่พ้นทำไมหนีไม่พ้นเพราะมันเป็นกฎธรรมดาหรือธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเราจำเป็นจะต้องตายไม่ใช่ว่าเราอยากตายนะเราจำเป็นต้องตายแทนตายว่านั้นเถอะพูดง่ายๆแบบนั้นนะเอาละท่านทั้งหลายบุญพลาอานิสงส์อันใดที่เรียกว่านิมนต์พระไปที่ไหนพระท่านก็ว่าท่านว่าอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็ท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนที่มีจิตอ่อนน้อมกราบไหว้บูชาสักการะเคารพต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราและต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้บุคคลเช่นนี้จะได้รับพรสี่ประการคืออายุเป็นผู้มีอายุยืนเช่น75ปีก็อายุไข
อย่างยมห้อยนี่กว่าเกินได้กำไรนะแล้วก็วันนะผิวพรรณก็ผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขะความสุขกายและความสุขใจก็มีแก่เราผู้ยังมีชีวิตอยู่และพละกำลังกายก็สามารถประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวเองได้สมบูรณ์กำลังปัญญาก็สามารถเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และกำลังทรัพย์เมื่อเขาจะบอกบุญอะไรเรามีทรัพย์ทำบุญกับเขาได้ทุกคนทุกคนตลอดไปด้วยกันทุกท่านทั้งชายและหญิงเทอญโยมเคยปฏิบัติรู้เปล่าเนาะใช่เลยเนาะเนาะพูดเรื่องเออก็ถือว่าทำแล้วเริ่มฝึกตามแบบเดิมที่ได้ฝึกมาทำอะไรโยมจะได้ไม่ขัดกันแค่ฝึกขึ้นต้นเรื่องไปหมดเพราะว่าวิธีแบบฝึกสมาธิของพระเจ้าจะมีกรงใหญ่ใน48แล้วก็มหาถึงถามมาหมดเลยที่ถามเนี่ยคงจะได้เศร้ามาเป็นแบบไหนนะคือ48ที่ต้องผลต้องการเหมือนกันคือฝึกสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงวางมาตั้ง48เพราะว่าท่านแบ่งใจของคนใน6อย่างเป็นคนในกรรมมีราชาจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตสัทธาจริตโทสะจริตท่านแบ่งไว้สี่สิบมีคำถามสี่สิบก็แบ่งไว้เป็นหมวดสำหรับคนที่มีราชาจริตจะคำว่าหนักไอ้นี่จริตคือส่วนมากเรามีด้วยกันเหมือนกันหมดทั้งหกนะแต่ว่าอันไหนจะหนักกว่ากันถ้าอย่างไหนหนักกราบจะนั่งก่อนถ้าราชาจริตหนักให้สมาธิ11อย่างว่า11อย่างนี้ให้เลือกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะมีอสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายวิภาคก็11ที่สำหรับกาบอารมณ์ถ้าหากว่าหนักได้โพธิสัตว์จะใช้กรรมฐาน8อย่างมีพรหมวิหารมี4แล้วก็กระถิ่นมี4คือโรยกระถิ่นก็คือสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวทั้ง8อย่างนี้เลือกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตหลักไปได้มีตกจริตจะใช้กรรมฐานคือตกจริตกับโมหะจริตให้กรรมฐานอย่างเดียวคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเจรนาปานสติที่โยมบอกที่นี่ไอ้ตัวนี้เราต้องฟุ้งซ่านอยู่เป็นทุกคนใช่ไหมถ้าหากว่าจิตหลักไปได้ศรัทธาจริตจะใช้กรรมฐาน6อย่างจะรู้สติ6ได้แก่พุทธานุสติสัมมานุสติสังขารุสติวิรารุสติเทวตานุสติจาคานุสติถ้าจิตหนักเป็นด้านพุทธะจริตคือความฉลาดบางวันมันฉลาดบางวันมันก็โง่บางทีเช้าฉลาดบ่ายโง่ก็มีนี่ไม่ลงนี่อะไรออกแต่คนอื่นมีก็มีจาระจะมามีบ่อยแล้วถ้าเวลาไหนจิตมันโปร่งคือความฉลาดให้ใช้กรรมฐานสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือมรณานุสติอาหารินทร์บุญญาเป็นข้ากรรมฐานสี่กับสุภสมานุสติรวมแล้วได้30ไม่30ก็เหลืออีก10อย่างคือจะถึง26กับอรูปอีก4สำหรับอีก10อย่างแล้วภายนี้จะถือว่าเป็นกรรมฐานกลางใช้ได้สนิทเรียกว่าระพุสุขังวัตโกนี่การขึ้นต้นของการเป็นกรรมฐานทั้งหมดจะต้องขึ้นเรนาปาลุสุเหมือนกันหมดที่โยมเริ่มฝึกมาแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นเราฝึกถูกแล้วต้องบอกเราอีกไม่ยอมหนีต้องบอกถูกไหมเอาเป็นธรรมดาโยมถ้าโยมจะไม่พุ่งพลาดเลยโยมต้องเป็นพระอรหันต์แย่ไหมคือว่าหากว่าการพุ่งพลาดในโยมพระอนาคามียังมีอยู่เลยถ้าเราหัดมักยังมีพุ่งฟันหรือว่าในสัญญาติในการเลือกที่สี่ที่สี่ที่สามที่รับประทานปรามาส
สามอย่างนี้เป็นถ้าตัดได้จะเป็นพระโสดาบันสี่ขาคำถ้าเป็นพระอนาคามีต้องตัดเพิ่มอีกสองคือกามฉันทะกับปฏิฆะนี่อนาคามีนะถ้าจะเป็นพระอรหันต์คือเจริญอรหัตมรรคก็ต้องตัดรูปราคะคือหลงในรูปฌานอรูปราคะหลงในรูปฌานต้องตัดมานะการถือเสือทุกข์อุทจารโตฟุ้งซ่านอยู่นะอาตมาจะมีฟุ้งซ่านเลยในอวิชชาท่านถ้าโยมจะไม่ฟุ้งเลยโยมต้องไปอนาคตผลเดี๋ยวอาตมาก็สู้ไม่ได้เลยเรื่องฟุ้งซ่านต้องมีนะโยมนะคือมันต้องมีการเจริญกรรมฐานตอนต้นเขาต้องถือว่าถ้าเราทำสมาธิจิตไปครึ่งชั่วโมงในเวลาซึ่งสมองนักเชื่อจิตมีอารมณ์ดีว่าใจดีเด็ดมาสามนาทีคนดูมีตาหรือว่าลักษณะสามนาทีเขาถืออย่างนี้นะไอ้เจ้าหนั่งซึ่งสมองและได้ซึ่งสมองถ้าว่าทำซึ่งสมองจิตทรงเป็นสมาธิเต็มซึ่งสมองอันนี้เป็นเรื่องพระอรหันต์แล้วไม่ใช่อรหัตมรรคต้องเป็นอรหัตผลเพราะว่าไม่มีอารมณ์ผู้สร้างเลยถ้าโยมทราบกันแบบนี้ก็คงจะเบาใจนะเบาใจว่าเอ๊ะเราทำไมฟุ้งซ่านใช่ไหมไม่ฟุ้งมีไม่มีใช่ไหมเราฟุ้งมากแต่เราก็ไม่บอกค่ะเห็นไหมแต่แถวนี้แล้วเจอเรื่องนี้มาถ้าต้องฟุ้งไม่กันนะแต่ว่าต่อไปอาการฟุ้งมันจะต่างกันถ้าจิตอยู่ในขั้นของขันธ์สมาธิอุปจารสมาธิมันอาจจะพุ่งน้อมมันได้ก็อกุศลมากกว่ากุศลถ้าจิตอยู่ในขั้นของการทรงฌานบางครั้งก็จิตจะน้อมมันได้ก็อกุศลบ้างและกุศลบ้างถ้าจิตก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าสันตะโสดาสีขาชานาคาอรหัตมรรคในด้านนี้ท่านจะพุ่งมันได้ก็กุศลมากกว่าอกุศลไม่มีแต่ว่าไม่ตรงทางบางครั้งเสียด้วยก็หมายความว่าจิตตั้งที่แรกมุ่งอรหัตผลพอเป็นพอเป็นพระอนาคามีผลพอเข้าอรหัตมรรคทำไปมันเริ่มเหนื่อยก็ทิ้งพักแห่งนี้ก็ดันหวังความจริงเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาแล้วทรงกับทีตัวต่อไปนิพพานเหมือนพอได้ไหมในกรุงแบบนี้นะบางครั้งมันจะมีขึ้นมาแต่ก็ถือว่าที่โยมถือว่ากรุงไม่ผิดถ้าโยมไม่พุ่งเลยถูกเออถ้าไม่พุ่งเลยจะอาจจะผลในโยมฟองเครื่องนี้ไม่ได้ต้องฟองเครื่องเหลืองแล้วเออบ้านโยมอยู่ไหนเนี่ยรับพนักงานอะไรค่าขายเลยดีมากมันเห็นหน้าเลยชอบใจอยากจะคุยด้วยสงสัยไม่ทราบว่าเป็นใครพะโลมาหรือไม่ที่อยากจะคุยด้วยเรื่องเมื่อสอบว่าชอบจะเดินสมาธิประถุประเดินมากคนถ้าอารมณ์แบบนี้ไม่อยากจะคุยด้วยโลภาวะนี่ตกก็เป็นธรรมดาอะไรอยู่ที่ตกก็ยังไงต้องคิดคิดที่มีให้คิดยอมไม่คิดจะว่าติดแบบถูกแล้วใช่ไหมคิดถูกแล้วไอ้ยอมบินนะใครยังไม่คิดยอมต้องคิดเรื่องธรรมดาโยมมีกังวลมากคิดมากนักอาจารย์เดิมที่คนนี้แนะนำมาให้อนาปานสติในถูกต้องถึงที่เลยตรงเป้าหมายเลยนะอานาปานสติเป็นกรรมฐานป้องกันต่อสู้ความฟุ้งซ่านเองก็เป็นกรรมฐานละเอียดเพราะถือว่าเป็นกรรมฐานใหญ่ทั้งหมดไม่เคยได้ที่บอกโยมเมื่อกี้ว่ากรรมฐานหมดใหญ่ใน40แต่ว่าถ้าก็40นี่ถ้าหาว่าจะเจริญแล้วต้องขึ้นอานาปานก่อนเสมอถ้ามันขึ้นเรือนาปาก่อนสำคัญก็อื่นไม่ตั้งผมไม่ได้เลยต้องมีนาปานำนะผมที่ใจต่อท่านที่แนะนำโยมมาก่อนก็ได้รับถูกต้องแล้วอ
ไม่มีอะไรนะก็ต้องแนะนำให้รักษาลมเดิมไว้ว่าทำถูกแล้วแนะนำต่อไปก็ผิดอีกเนี่ยทำดีแล้วนะตัวที่ส่งอารมณ์มาแล้วถูกต้องก็ตรงเป้าหมายพอดีแล้วที่ตกก็ได้แล้วก็เลยไล่อยู่ยังไม่มีใครก็คุยเลยเนี่ยหาเพื่อนคุยไม่ได้ตัวเป็นเงินจะเรียกตัวมาคุยแอลงมือขัดคอลาไม่เป็นไรแล้วใครก็อยากคุยเขาคุยมาเองถ้าจะแนะนำอีกก็มีเพียงว่าก่อนที่โยมจะรู้จะภาวนาใดๆนะให้ใช้อารมณ์วิปัสสนาขึ้นต้นเลยสักหน่อยอันนั้นวิปัสสนาจริงๆก็ได้แต่เอาแบบย่อแบบไตรลักษณ์ญาณที่พระพุทธเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้นะทุกครั้งถ้าเราเกาะมันเกิดไปก็มีอารมณ์ในทุกและทุกอย่างในโลกเป็นนิพพานสุดไร้ตัวหมดก็คือคิดหาความจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรทรงตัวใช่ไหมเกิดมาเป็นเด็กเล็กแล้วก็มาเป็นเด็กใหญ่ถ้ามาเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้ามาเป็นวัยกลางคนแก่แล้วก็ตายมีผู้ทรงสภาพของร่างกายนั่นแหละมันก่อนจะแก่มันจะมีการป่วยไข้มีสมัยก็มันแก่ร่างกายรุ่นคนไม่ต้องการมีการป่วยไข้มันก็จะถึงไข้นี่มาได้ของทรัพย์สินนี่ก็มีการทรงตัวอย่างโยมเนี่ยพิจารณาง่ายซื้อของเข้ามาเต็มบ้านเต็มห้องเหลือของหมดแล้วใช่ไหมขายไปหมดสตังค์พอขายสมดไปหมดสตังค์ก็เยอะสิเยอะไหมพอสตังค์มากจะซื้อของเข้ามาสตังค์หายไปแล้วของมาแทนไม่มีอะไรทรงตัวเลยใช่ไหมก็หมดไปหมดความนี่เป็นสภาพที่ต่อมาสัตว์ก็วัตถุก็เช่นเดียวกันก็ต้องคิดว่าการเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาพบกับความไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงเราจะต้องมายึดถือมันเที่ยงไอ้เมื่อได้มันมาแล้วแต่ที่ว่าสภาพอย่างนี้มันมีการเปลี่ยนมันก็ไม่มีการทรงตัวถ้าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะสลายตัวไปเราจะไม่เสียใจและเมื่อของนั้นมันสูญหายไปและมันเสื่อมไปแล้วก็จะไม่ดีใจเกินไปไม่ได้ด้านของนั่นมาใช่ไหมพร้อมรับอาการทุกอย่างแล้วเมื่อมีร่างกายมีร่างกายมันดีปกติวันนี้ลงคุยไปคุยลงต้องพร้อมรับว่าอีกสักครู่หนึ่งข้างหน้ามันจะหิวใช่ไหมเวลาที่หิวจะโยกจะหิวอย่างเดี๋ยวต้องพร้อมมาเดี๋ยวมันจะหิวนะถ้ามันคิดว่ามันหิวแล้วมันเกิดหิวมันลำบากใช่ไหมถ้ามันหิวขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นขอธรรมดาเลยถึงวาระมันต้องถามประมาณคนนั้นถ้ามันหิวแล้วก็คิดว่าจะอาจจะหิวต่อขนาดถึงในความหิวเกิดขึ้นมันก็ไม่หนักต่อพร้อมรับใช่ไหมเมื่อร่างกายเรายังดีอยู่ไอ้กระตับเรื่องลมจ้าทำไมฮะแล้วมันมาคุยไม่กล้ามาคุยเนี่ยมาคุยไม่กลับเลยสวัสดีสวัสดีแล้วคุณคุณดอนน้ำซึ่งขึ้นไปถึงดิดอนเนี่ยอะไรไปส่งมาแล้วเหรออ๋อเอาคุยก่อนไหมล่ะคุยก่อนก็ได้ดิดอนอุลุ่มคุยได้ใช่ไหมจะรู้ความว่าแม้แต่อารมณ์ก็ต้องคิดว่ามันไม่มีการทรงตัวนะเกิดหน้าคนเขายิ้มคือยังไม่เขายิ้มตลอดวันสักเวลาหนึ่งเขาอาจจะมีอารมณ์ไม่ดีหน้าเสื่อมแล้วก็ต้องรับที่จะไม่โกรธหรือว่าเรื่องธรรมดาไอ้กฎธรรมดาเนี่ยโยมวิปัสสนาญาณนี่ไม่มีอะไรมากพระพุทธเจ้าให้ยอมรับต้องถือกฎธรรมดาและความเป็นจริง
ถ้ามายอมรับเราทั้งหมดแล้วเรามันไม่ติดทุกข์แต่พิจารณาตามนี้พอตามนี้จะไปได้พอใจเท่าไรก็ต้องภาวนาไปเลยภาวนาด้วยจับลมหายใจเขาออกจะภาวนาไปเลยก็